ฉัตรคุณปิยพรศักดิ์เกษมแล้วก็นักเขียนหลายท่านรวมกันขึ้นมาทำเว็บไซต์ที่ชื่อว่าอ่านเอาซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับที่จะลงนวนิยายให้ทุกท่านได้อ่านโดยไม่ต้องเสียเงินอะไรกันเลยนะครับอ่านฟรีเหมือนสมัยก่อนที่เรามีสกุลไทยขวัญเรือนพลอยแกมเพชรและหนึ่งในนั้นเนี่ยเราก็มีโปรเจกต์ที่เราอยากจะส่งเสริมน้องๆที่เป็นนักเขียนรุ่นใหม่อยากให้เขาได้ทำความฝันเขาให้เป็นจริงเราก็เลยทำโครงการที่จะอบรมนักเขียนรุ่นใหม่เรียกว่าอ่านเอาก้าวแรกครับซึ่งผ่านไปแล้ว2รุ่นแล้วน้องๆที่เข้าโครงการนี้ก็มีผลผลิตออกมากันมากมายนะครับโดยหลายๆคนวันนี้ก็มาอยู่กับเราที่นี่แล้วนะครับข้างขวามือของผมในท่านแรกนะครับคือน้องเด่นนะครับน้องเด่นคือผู้ชนะจากโครงการรุ่นที่1จากนวใหญ่เรื่องมังงุมมังงาลาแต่เดี๋ยวจะให้เขาแนะนำตัวเองนะครับคนถัดไปก็คือน้องพรนะครับนำปากกาตรินภัทรนะครับจากโครงการรุ่นที่2ครับผมน้องก็จะมีผลงานออกมาชื่อพระนคร2410แม่สื่อตัวร้ายกับนายโปลิสอันนี้ต้องตั้งสติดีๆนะครับเพราะว่าชื่อยาวมากนะครับก็เป็นที่น่าสนใจและจับตามองเพราะว่าทันทีที่นวนิยายเรื่องนี้ได้ลงในอ่านเอาก็ได้ทำสัญญาละครทันทีเลยท่านถัดไปน้องทิพย์นะครับแสนแก้วมาอันนี้ก็ต้องตั้งสติดีๆเช่นกันนะครับเป็นนักเรียนจากโครงการรุ่นที่1ครับผลงานของเธอก็คือเมสซี่บัดดี้ในบัตเดอร์คุณบัตเดอร์ใช่เธอหรือเปล่านะครับก็ชื่อยาวแต่สนุกมากๆเป็นอีกหนึ่งนวนิยายฮิตของเรานะครับอยู่กับเราที่นี่แล้วแล้วก็คนถัดไปน้องวีละกุลกล้าหาญนะครับวีเป็นนักเรียนรุ่นที่2นวนิยายของวีก็คือร่างสลับอัปสราก็ได้รับการทับทามไปเป็นละครจริงไม่ทับทามสิเนาะเซ็นสัญญาทำละครเราด้วยนะครับแปลว่าโครงการของเราเนี่ยก็จะมีนักเขียนที่มีฝีมือและมีคุณภาพมากมายขออนุญาตให้น้องๆแต่ละคนแนะนำตัวเองและเล่าเรื่องนวนิยายของเขาให้พวกเราฟังคร่าวๆนะครับคนแรกเลยครับน้องเด่นครับครับผมเด่นนะครับนามปากกาพานินครับเจ้าของเรื่องมังงุมมังงาราครับเรื่องนี้เนี่ยก็จะเกี่ยวกับนิสิตปริญญาโทด้านวรรณคดีนะครับที่หลุดทะลุมิติเข้าไปในเรื่องของอีเหนานะครับแล้วก็ไปเปลี่ยนโครงสร้างเรื่องอีเหนาให้ชุลมุนวุ่นวายกว่าเดิมเดี๋ยวลองอ่านดูจะได้รู้นะครับว่าไปเปลี่ยนอะไรแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นจะวุ่นวายแค่ไหนแต่รับรองว่าป่วงฮาน้ำตาเล็ดแน่นอนครับครับท่านถัดมาครับข่าวพรนะคะเจ้าของนามปากกาตรินภัทรนะคะก็เป็นเรื่องพระนคร2410แม่สื่อตัวร้ายกับนายโปลิสนะคะเป็นเรื่องที่ย้อนไปเป็นพีเรียดช่วงรัชกาลที่4นะคะก็นางเอกอ่ะเป็นลูกครึ่งแล้วก็เป็นทำอาชีพเป็นแม่สื่อค่ะก็คอยจับคู่ให้คนแต่ว่าเขาก็จะได้ไปเจอกับคุณโปลิสนะคะแล้วก็เข้าไปมีส่วนร่วมในแบบคดีสำคัญนะคะที่จะเกี่ยวข้องกับพระนครค่ะต้องติดตามค่ะต้องติดตามใช่เรายังไม่ได้เดี๋ยวสปอยค่ะค่ะก็ชื่อทิพนะคะนามปากกาแสนแก้วค่ะเป็นเจ้าของเรื่องนี้ค่ะเมสซี่บัดดี้คุณบัดเดอร์ใช่เธอหรือเปล่านะคะก็จะเป็นเรื่องความรักในออฟฟิศนะคะว่าเป็นปริศนาความรักในออฟฟิศว่ามีเกมบัดดี้กันขึ้นแต่ว่าเมื่อนางเอกเราเนี่ยไปแอบชอบกับคุณบัดเดอร์ที่อยู่ในเกมแล้วไม่รู้ว่าเป็นใครนางก็เลยจะต้องค่อยๆสืบตามหานะคะว่าคุณบัดเดอร์ที่รักของเธอเนี่ยเป็นใครค่ะสวัสดีครับผมคาวีนะครับหรือใช้นามปากกากุลวีกับเรื่องร่างสลับอัปสราก็เรื่องนี้ได้เซ็นสัญญาเป็นละครช่องวันแต่ก็จะได้ลงอ่านให้อ่านในอ่านเอาในเดือนสิงหาเดือนหน้านะครับก็เรื่องราวคือเป็นการสลับร่างระหว่างคนสวยกับคนไม่สวยเราจะได้ไปสัมผัสกับท้องทุ่นกลิ่นโคลนว่ามันเป็นยังไงแล้วก็เนื้อเรื่องทำไมถึงต้องสลับก็ติดตามอ่านแล้วก็ติดตามรอชมละครนะครับครับทั้ง4คนนี้ก็คือน้องๆซึ่งพวกเราทั้ง3คนคือผมพี่ปุ้ยพี่เอียดปิยพรศักดิ์เกษมภูมิใจมากๆนะครับในโครงการอ่านเอาก้าวแรกไม่ได้มีแค่4ท่านนี้เท่านั้นเนาะเรายังมีเพื่อนๆอีกหลายคนซึ่งทุกวันนี้เนี่ยทุกคนก็เริ่มทำเขียนนิยายบางคนเขียนเสร็จแล้วบางคนนิยายก็ได้ไปเป็นเล่มด้วยทุกคนได้มีโอกาสทำตามความฝันของตัวเองให้เป็นจริงพวกเราเป็นตัวอย่างน้องๆเป็นตัวอย่างนะครับว่าถ้าเรามีความฝันเราต้องลุกขึ้นมาทำมันให้เป็นความจริงแล้วก็เริ่มทำซะแต่วันนี้หลายๆคนอยากเขียนหนังสือถ้ามัวแต่อยากก็ไม่ได้เขียนเนาะมันก็ไม่เป็นเล่มสักทีเพราะนั้นถ้าอยากเขียนหนังสือเขียนเลยนะครับแล้วถ้าสนใจโครงการแบบนี้ไปปลายปีนี้อาจจะมีโครงการอ่านเอาก้าวแรกรุ่นที่3แล้วอย่าลืมนะครับมาเข้ามาเป็นอะไรนะทีม Academy กับพวกเรานะครับเหมือน AF เนาะเป็นรุ่นๆเนาะเราก็มีอ่านเอาก้าวแรก1 2 3อะไรแบบนี้ยัง
ังไงก็ตามนะครับขอฝากผลงานน้องๆด้วยสำหรับบางท่านอย่างคาวีเนี่ยยังไม่มีเป็นเล่มแบบนี้แต่เดี๋ยวเราก็จะมีให้อ่านในอ่านเอานะครับฝากติดตามและเป็นกำลังใจให้ด้วยวันนี้พวกเราลาไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ